ของพระวรกายของพระพุทธชินราชเนี่ยจะมีลักษณะอ่อนช้อยนะคะแล้วก็จะมีลักษณะพิเศษนะคะก็คือบริเวณชายสังคติขององค์พระพุทธชินราชเนี่ยจะเย็นนั่นก็คือนิ้วของพระพุทธชินราชเนี่ยจะเสมอกันทั้งหมดนะคะถ้าไปเปรียบเทียบกับพระพุทธรูปองค์อื่นๆแล้วเนี่ยนะคะนิ้วของแบบโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะสำหรับองค์พระพุทธชินราชส่วนเรือนแก้ว เรือนแก้วนั่นก็คือซุ้มที่อยู่ด้านหลังองค์พระพุทธชินราชสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะลักษณะพิเศษของเรือนแก้วองค์นี้เนี่ยทำมาจากไม้นะคะบริเวณปลายของซุ้มเรือนแก้วเนี่ยนะคะจะเป็นตัวมกรนะคะตัวมังกรนั่นก็คือเป็นตัวมังกรบวกกับช้างนะคะซึ่งลักษณะของตัวมังกรก็คือตัวเนี่ยจะเป็นตัวมังกรส่วนหัวเนี่ยจะเป็นงวงช้างหัวช้างนะคะส่วนบริเวณลำตัวที่พาดไปเป็นซุ้มนะคะอยู่ด้านหลังองค์พระพุทธชินราชจะเป็นตัวเหรานะคะตัวเหรานั่นก็คือตัวจระเข้นะคะตัวจระเข้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะI'm going to...